วันนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วแต่เมื่อวานแอบไปส่ง IG ของทางนี้มาค่ะแบบประมาณว่าตามรอยแบมๆค่ะเนี่ยค่ะเป็นมุมที่แบบว่าเรามาอยู่แล้วก็แบบบรรยากาศมันคือแบบใช่น้องเหมียวเราต้อนรับเราก่อนกลับแล้วเพราะเราส่งเรามีแอร์นะคะพัดลมชิคๆนิดนึงที่แขวนเสื้อก็แบบวิวหน้าบ้านประมาณแบบนี้ค่ะสุดได้อันนี้คือตามรอยแบมๆก็จะแบบว่าตรงนี้ค่ะที่มุมที่แบมๆเขานั่งก็คือประมาณนี้นี่จุดนี้เลยแล้วก็จุดนี้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปบรรยากาศข้างหลังบ้านเป็นบ้านไม้ไผ่ค่ะชื่อบ้านเนี้ยเพราะว่าข้างหลังมันมีไม้ไผ่ก็เลยบ้านไม้ไผ่เป็นผักค่ะคือไม่มีใครอ่ะมีแค่เราบอกเลยมันแบบว่ามันทริปนี้มันคือแบบทริป private แบบว่าดีไซน์เองแบบคอสตอมเองทุกอย่างเนี่ยค่ะห้องน้ำห่างก็แบบมันก็ดูแบบคือความรู้สึกมันเหมือนแบบโรงแรมที่มีสแตนดาร์ดประมาณ 4-5 สตาร์ทุกอย่างคือแบบมีน้ำองค์น้ำอุ่นไฟจุดที่แบบเขาติดไฟมันก็ทำให้มันสร้างบรรยากาศให้มันสวยอะใช่ไหมทดลองดูอ่ะเปิดไฟให้ดูประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเปิดไฟเป็นแบบใช้อะไรง่ายๆเนี่ยคือเราจะกลับแล้วก็คือใส่รองเท้าแล้วเราก็ไปได้เลยค่ะวันนี้ก็มีรองเท้าไอ้ถุงเท้าอะไรน่ารักน่ารักที่เราจับให้มันเข้ากับเสื้อที่เราจะเที่ยวต่อค่ะบายบายอาสาฟาร์มแล้วเราจะกลับมาใหม่เพราะว่าเราแบบชอบที่นี่มากมาขั้นสุดดีท็อกชีวิตก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยวพบกันต่อนะคะว่าเราจะไปไหนบ๊ายบายอันนี้อีกมุมนึงนะคะที่แบมแบมมาถ่ายรูป